สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มีทริคดีๆมาแนะนำอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับคนที่ใช้แบตเตอรี่รุ่นนี้เลยนะครับผมแบตเตอรี่ทีเบตรุ่นสเตลล่าของเรานั่นเองนะครับผมนั่นก็คือการสลับเป็นซีโร่แกรบนั่นเองครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมจะถูกตั้งค่ามาที่โรงงานนะครับคือ 0.2 มิลลิเมตรนะครับผมซึ่งเป็นระยะห่างจากตัวหนังศีรษะกับตัวใบมีดนะครับผมซึ่งเป็นระยะแบบเซฟตี้นั่นเองนะครับผมซึ่งบางคนอาจจะแบบนำไปรับคมซึ่งเราไม่แนะนำนะครับผมด้วยความที่ตัวด้านหน้าของเรานะครับจะเคลือบสาร DLC ไว้หรือคือ Black Diamond Carbon นั่นเองนะครับผมซึ่งมันมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ในการป้องกันสนิมนะครับผมแล้วก็ลดแรงเสียดสีขนาดใช้งานนะครับผมซึ่งสามารถใช้งานได้นานขึ้นร้อนช้าขึ้นนะครับผมโอเคเราก็พูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวิธีการปรับเป็น Zero Grab เนี่ยทำกันยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปกันเลยครับผมไปโอเคครับผมขั้นแรกขันน็อตทั้ง2ตัวออกก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับผมไขน็อตทั้ง3ตัวออกตามที่ชี้ด้านหน้านี่เลยครับหลังจากนั้นดึงแกนสปริงออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับผมงัดตัวฟันออกมาได้เลยนะครับดันแผ่นยางรองฟันออกนะครับผมแล้วใช้ไขควงนะครับผมดันล็อกทางด้านหลังออกมานะครับหลังจากนั้นพลิกตัวยางขึ้นนะครับกดให้ลงตรงช่องทั้ง2ด้านให้เรียบร้อยนะครับใส่ตัวฟันให้ลงล็อกนะครับหลังจากนั้นประกอบกลับเข้าที่เดิมได้เลยครับผมตรงนี้นะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน็อตกลับเข้าไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมหลักวิธีการปรับฟันนะครับผมจาก 0.2 มิลลิเมตรให้เป็นซีโร่แกร็บนั่นเองนะครับขอเน้นย้ำอีกนิดนึงนะครับผมสำหรับคนที่ปรับเป็นซีโร่แกร็บแล้วอย่าลืมนะครับผมไปทดสอบกับหน้าท้องแขนตัวเองด้วยนะครับว่าจิ้มลงไปเบาๆนะครับผมว่ามีอาการบาดหรือว่าระคายเคืองไหมนะครับผมหรือถ้าเกิดอาการแบบนั้นก็เราก็สามารถปรับเป็น 0.2 มิลลิเมตรกลับเป็นเหมือนเดิมได้นะครับตามในคลิปเลยถ้าหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีขอบคุณมากครับ